สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะทุกเย็นวันอังคารแบบนี้เราก็จะมาพบเจอพูดคุยกันนะคะเวลา 6:00 ถึง 13:30 รายการของเรานะคะก็จะมาพูดคุยนะคะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะคะรวมถึงเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวการงานการเรียนนะคะหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตอาจารย์วิเชียรนะคะก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์เราด้วยนะคะก็สิงหาคมแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า1เดือนวันแม่นะคะวันมงคลอีก1วันก็วันนี้อาจารย์มาสีเหลืองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนเลยนะคะสำหรับที่เราจะพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดก็จะสามารถพูดคุยกันสดๆในรายการเลยในช่วงหน้านะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะก็สามารถพิมพ์และส่งมาได้ตอนนี้เลยค่ะ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะจะถามเรื่องของลัคนาราศีก็ได้นะคะถามเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะเลขบัตรประชาชนได้หมดเลยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งมาให้ครบนะคะข้อมูลครบถ้วน4221606นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาตอบ SMS กันและแน่นอนค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็นำสิ่งที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมถามนะคะของเรื่องของดาวราหูนะคะดาวบาปะเคราะห์ดาวตอนนี้เป็นดาวสุภเคราะห์ละสุภเคราะห์จบละสุภเคราะห์จบทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการจัดการกับเรื่องเคราะห์กับเรื่องโชคค่ะทีนี้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่าคนเราเนี่ยในทางโหราศาสตร์อ่ะมันจะบอกว่าเราจะดูวิธีการเกิดเคราะห์หรือเกิดโชคได้อย่างไรมันก็ขึ้นกับดาว2ชุดคือชุดแรกก็เรียกสุภเคราะห์คือบอกโชคมีดาวพฤหัสเป็นประธานและดาวศุกร์เป็นดาวสนับสนุนส่วนบาปเคราะห์คือเคราะห์ก็แปลว่าเราจะดูดาวเสาร์เป็นดาวประธานและดาวอังคารเป็นดาวสนับสนุนทีนี้ในคนที่กลัวเรื่องดาวบาปเคราะห์เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าดาวบาปเคราะห์และสุภเคราะห์ให้โชคและเคราะห์ได้ทั้งคู่ค่ะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสุภเคราะห์อย่างคราวที่แล้วเราพูดเนี่ยมันให้โชคในลักษณะที่ว่าราบลื่นนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีเหลือเก็บส่วนบาปเคราะห์เวลาให้โชคแปลว่ารวดเร็วรุนแรงฉับพลันแต่หมดเร็วค่ะต่างกันแค่นั้นแหละครับต่างกันนิดนึงนะคะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดว่าคือจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์พอเราพูดอธิบายว่าดาวตรงนั้นเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคงไม่ทราบเพราะฉะนั้นพอเราพูดแบบนั้นเนี่ยก็งงๆอ่ะเพราะฉะนั้นทางที่เราจะไปใช่ทางที่เราจะบอกว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนู้นให้คุณตรงนี้เนี่ยแบบหมอดูเขาคุยกันเนี่ยคงไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะระบุไปเลยว่าปีนี้ดาวพฤหัสให้คุณกับราศีไหนบ้างในช่วงจากวันนี้ไปถึงวันนั้นแล้วเราจะจัดการบริหารโชคหรือเคราะห์อย่างไรที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดถ้ามีโชครับให้มากๆถ้ามีเคราะห์รับน้อยๆหน่อยจะทำยังไงให้รับได้น้อยๆนะคะก็เดี๋ยวต้องมาฟังกันนี่ทีนี้เป็นอย่างนี้ฮะเวลาเราดูโหราศาสตร์หรือว่าเราดูดวงเนี่ยดาวเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเดินเร็วกับกลุ่มเดินช้ากลุ่มเดินเร็วที่เราใช้ในการพิจารณาโชคก็คือดาวพฤหัสกลุ่มที่เป็นดาวเดินช้าที่พิจารณาเคราะห์คือดาวเสาร์ดาวพวกนี้เนี่ยเวลามันอยู่ในราศีไหนเนี่ยมันจะกดทับให้ไม่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนานแล้วคนจะเกิดเหตุการณ์นั้นทั้งดีและร้ายจากราศีนั้นทั้งสิ้นนั่นคือทำให้เรารู้ว่าสมมุติว่าดาวตัวนี้ให้โชคเรื่องนี้เราจะไปรับมันที่ไหนแล้วเราต้องจัดการยังไงถึงจะได้รับโชคเต็มที่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละราศีเนี่ยเราจะบอกเลยว่าราศีไหนมีโชคหรือมีเคราะห์จากดาวชุดไหนอาจารย์มีตารางนะคะให้คุณผู้ชมได้อ่านกันด้วยบนจอโทรทัศน์นะคะอันนี้เขียนว่าราศีที่ดาวพฤหัสให้คุณให้คุณไม่และไม่ให้คุณหมายความว่าในบางราศีพฤหัสก็ไม่ให้คุณนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้คุณทุกๆราศีแต่บางปีบางราศีไม่ได้รับคุณจากพฤหัสเหมือนอาจารย์จะเคยบอกไปแล้วในรายการสัปดาห์หนึ่งด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสนะคะจริงๆแล้วเป็นดาวที่ดีมากๆเลยดวงนึงส่วนใหญ่ดาวพฤหัสเวลาให้โทษไม่ค่อยน่ากลัวนอกจากบางกรณีเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่100คนเนี่ยโดนพฤหัสให้โทษไม่ถึง5คนโอ้โหน้อยมากอย่างนี้นะคะที่อาจารย์มาบอกเนี่ยราศีเกิดเนี่ยเริ่มต้นที่มังกรมีช่วงเวลามาอันนี้หมายความว่าไงคะคืออย่างงี้ในปีนี้เนี่ยนะตั้งแต่วันที่11สิงหาของปี59ถึง12กันยายน60ใกล้ถึงแล้วค่ะดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีกันเพราะหมายความว่าดาวกันเนี่ยที่กันเนี่ยจะเป็นการให้โชคค่ะและถ้ากันให้ถ้าพฤหัสให้โทษกับบางราศีก็จะไปให้โทษที่กันเช่นกัน
งั้นคุณแพทย์สังเกตไหมฮะว่าเวลาเราตอบท่านผู้ชมอ่ะเมื่อไหร่หนูจะเจอเนื้อคู่เราจะระบุวันที่พฤหัสให้โชคในวันนี้คือ11กันยา11สิงหาถึงไอ้11สิงหาของปีนี้59ถึง12กันยาที่ผ่านมาหนูก็สังเกตว่าเวลามีใครถามคำถามอาจารย์มาอาจารย์ก็จะบอกว่าจะพ้นข้อหรือว่าจะเจอเนื้อคู่หรือว่าจะมีอะไรดีๆก็จะหลัง11สิงหาใช่ครับปี59เป็นต้นไปหรือจะมีโชคก็วันนั้นจะมีเคราะห์ก็วันนั้นก็คือดาวพฤหัสจะมาอยู่ในช่วงเวลานี้นั่นเองถูกครับแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องดาวพฤหัสเนี่ยนะเราจะไม่สามารถรับโชคจากมันได้คือได้น้อยอ่ะเหมือนกับเราไม่รู้เวลาเหมือนหวยออกไม่ได้แทงหวยไม่พลาดอย่างนี้นะก็อดแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีโชคอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราไปรับไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้โชคเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็ว่าหลักการบริหารโชคและหลักการบริหารเคราะห์ก็คืออย่างนี้แหละเราจะต้องรู้ก่อนว่าดาวที่ให้โทษและให้คุณเราอยู่ที่ไหนแล้วลักษณะการให้คุณให้โทษอยู่อย่างไรอย่างกรณีคนราศีมังกรเนี่ยทีนี้เดี๋ยวต้องเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมก่อนนะว่าเราจะพูดในช่วงเวลาที่พฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีกันระหว่างวันที่11สิงหา59ถึง12กันยา60ทุกราศี1ปี1ปีแต่ว่าในแต่ราศีจะมีผลแต่ดวงไม่เหมือนกันถึงแม้ดาวพฤหัสจะอยู่ที่เดียวก็ตามถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีกันใช่แต่ให้คุณให้โชคคนละแบบกันเลยกับทั้ง12ราศีถูกแต่ละราศีจะให้โชคไม่เหมือนกันถ้าให้โชคคือมีโชคในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ถ้าให้โทษก็ให้โทษแตกต่างกันเช่นกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพฤหัสให้คุณนะไม่ต้องกลัวเรื่องให้โทษหรอกแต่ว่ามีบางราศีไม่ให้คุณนะไม่ให้คุณแต่ไม่ได้ให้โทษนะครับแต่ไม่ให้คุณค่ะก็เหมือนโซโซเฉยๆเฉยๆนะนี่บางคนว่าไอ้ทำไมผมไม่เห็นได้เลยก็มาจากอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องลองฟังกันดูครับอันนี้เรามาดูก่อนคนราศีมังกรค่ะคนราศีมังกรเนี่ยนะลักษณะโชคที่ดาวพฤหัสจะให้ในปีนี้นะในเวลาที่จะถึงเนี่ยนะครับค่ะจะเป็นโชคจากคนต่างถิ่นถิ่นไกลหมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จกับคนที่อยู่ถิ่นไกลค่ะอันที่สองก็คือโชคนั้นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคนราศีนี้อยากได้โชคคุณแปลว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เต็มที่ก็ต้องติดต่อสมาคมกับคนต่างประเทศถูกหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศหรือไปหาโชคจากต่างถิ่นเดินทางไปเลยเหรอคะมันก็จะไปก็ได้ไงแต่ว่าเรายกตัวอย่างอย่างคุณแพรจะหากินกับคนต่างถิ่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราไม่ไปไม่ได้เราจะหากินคนพวกนี้คนพวกนี้จะมาที่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใช่ใช่เนี่ยก็คนต่างถิ่นมาเราก็ไปทำมาหากินตรงนั้นเลยแล้วถ้าอาชีพอย่างทำทัวร์ทำไกด์นี่ยิ่งได้เปรียบไม่ต้องทำอะไรมันได้โดยธรรมชาติของมันถ้าคนทำอาชีพนี้อยู่ก็ก็ได้เต็มที่เลยแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นจากปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่าคนราศีมังกรจะมีโชคจากคนแดนไกลไม่จำเป็นนะฮะว่าต้องไปแดนไกลแต่คนที่มาจากแดนไกลหรือถ้าเป็นไปได้อพยพไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ชาวราศีมังกรเอาทีนี้โชคที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้ามีคือหมายความว่าคนราศีนี้ถ้าไปทุกทิศจะได้หมดนะโชคแต่ถ้าไปใต้จะได้มากกว่าที่อื่นนะครับเห็นไหมโชคอยู่ทางทิศใต้ของคนราศีมังกรแล้วก็เป็นโชคที่เกี่ยวกับการค้าขายการติดต่อการเจรจาและเป็นคนกลางค่ะนั่นคือลักษณะว่าพูดภาษาเมาก็ว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้โชคคือพูดและติดต่อเพื่อหัดให้คุณเรื่องพูดและโชว์และการติดต่อนั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องทำนั้นใครอยากได้ปีนี้คือต้องพูดเก่งๆก็ชาวราศีมังกรหรือว่าใครที่กำลังพยายามหางานใหม่นะคะอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆลองมองสิ่งเหล่านี้ดูที่อาจารย์บอกไปถูกครับแล้วลักษณะของบุคคลที่ให้โชคเนี่ยก็คือคนที่มีรูปร่างสันทัดหน้ามนค่อนข้างไปทางสามเหลี่ยมคือรูปหน้าออกทางสามเหลี่ยมนิดๆนะคือคางแหลมนั่นแหละผิวขาวแดงก็คือค่อนข้างจะเข้มนิดนึงแต่ไม่ใช่คนผิวคล้ำนะครับแล้วพูดเป็นคนพูดจาอ่อนหวานหมายความว่าถ้าคุณเจอคนลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าทำมาค้าขายหรือติดต่อทำหากินกับคนกลุ่มนี้เนี่ยความสำเร็จคุณจะเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วยังมีข้อกระซิบนะถ้าอยากหาแฟนก็ต้องแบบนี้ด้วยก็ต้องแบบนี้ด้วยจะได้ง่ายง่ายมีกระซิบด้วยนะชาวราศีมังกรใช่ครับนะคะแล้วก็จะเป็นบุคคลแบบนี้นะครับทีนี้นั่นก็คือคนราศีมังกรทีนี้คนราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยดาวพฤหัสไม่ให้โชคไม่ให้โชคเพราะฉะนั้นคนราศีกุมปีนี้ก็เท่ากับเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ว่านอกจากไม่ให้โชคแล้วเนี่ยดาวพฤหัสมีแนวโน้มจะทำให้เสียทรัพย์ด้วยเยอะไหมคะอาจารย์มันไม่เยอะหรอกฮะแต่หมายความว่าคนอื่นเขาได้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้จะน้อยก็น่าเจ็บใจนี่นะคะมาแล้วนะคะราศีกุมอ่านได้นะคะนะครับก็คือไม่มีโชคนะแล้วมีแนวโน้มจะเสียทรัพย์แทนทีลักษณะเสียทรัพย์จากที่ไหนก็คือเสียทรัพย์จากบริวารลูกหลานกับพี่น้องนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ราศีกุมเนี่ยเราต้องเริ่มกลับไปมองเรื่องพี่ๆน้องๆจะทำให้เราเสียทรัพย์
ต้องป้องกันตรงนั้นให้ดีนะและการเสียทรัพย์เกิดจากลักษณะแบบไหนก็คือลักษณะจากความประมาทเลินเล่อหรือเสียทรัพย์จากการพนันหรือการเสี่ยงโชคเพราะนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องเคยญาติเราทำอะไรแบบนี้ต้องห้ามต้องหยุดทันทีเพื่อจะได้เคราะห์ไม่มาถึงเราไม่งั้นนี่หลังสิ้นสิงหาไปนี่โดนแน่ๆเลยทีนี้ต้องเข้าใจถ้าพี่น้องเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้คือเสี่ยงโชคทำความประมาทชอบเก็งกำไรอะไรที่จะเสี่ยงเนี่ยเราต้องห้ามเพราะว่าถ้าไม่ห้ามเนี่ยเขาเสี่ยงแต่เราจ่ายแล้วตัวเขาเองล่ะคะถ้าเกิดเขาทำเขาก็เสียได้แต่ว่าติ๊บบังเอิญว่าดาวพฤหัสเนี่ยให้โทษจากคนภายนอกตัวเขาเนี่ยไม่เสียแต่เสียเพราะคนภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงป้องกันจากภายนอกค่ะนะครับแล้วลักษณะบุคคลที่ทำให้เสียทรัพย์เนี่ยรูปร่างสันทัดเหมือนกันค่ะนะหน้าตาไปทางสามเหลี่ยมและหน้าตาในปีนี้จะอยู่แบบเดียวกันหมดค่ะถ้าเป็นของพฤหัสค่ะนะครับนะพูดจาอ่อนหวานขอเก่งค่ะพูดดีพูดเก่งค่ะถ้าญาติคนไหนมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะปีนี้คุณจะเสียเงินเพราะเขาครับค่ะหรือว่าก็ต้องมีการเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆใช่นั่นก็คือต้องเตือนห้ามปรามห้ามเด็ดขาดนะคนราศีกุมเนี่ยไม่ได้เสียทรัพย์เพราะตัวเองนะครับค่ะเป็นการเสียทรัพย์เพราะคนอื่นถึงว่าตัวเองจะไม่มีโชคแต่ก็กลัวว่าจะต้องเสียทรัพย์นะครับค่ะก็สอดส่องคนครอบครัวนิดนึงคือบุคลิกแบบนี้เลยฮะนะครับค่ะแล้วเป็นคนใกล้ตัวจึงไม่ต้องบอกทิศค่ะครับทีนี้คนราศีมีนนะมีนเนี่ยนะก็เวลาเหมือนกันนะครับโชคของคนราศีมีนเนี่ยจะเป็นโชคที่มาจากเรื่องหุ้นส่วนและคู่ครองค่ะนั่นหมายความว่าคนราศีปีมีนปีนี้นะฮะถ้าอยากได้เงินต้องออดอ้อนคนรักหรือคู่ครองนะมิฉะนั้นคุณต้องมีหุ้นส่วนค่ะนะครับนะแล้วก็โชคจากการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนราศีนี้ต้องทำงานเป็นทีมก็คือต้องมีคนอื่นอะร่วมมือหุ้นส่วนคู่ครองหรือว่าเพื่อนเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็หาโชคหาโชคเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะเห็นไหมคนละทิศกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทิศจะเป็นทิศตะวันตกค่ะลักษณะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ราศีเดียวงั้นบุคคลที่ให้โชคก็แบบเดียวกันคือสันทัดหน้ามวลค่อนข้างไปทางสามเหลี่ยมผิวขาวนะแล้วก็ไอ้ผิวขาวแดงเนี่ยแล้วพูดจาอ่อนหวานค่ะเพราะนั้นหมายความว่าปีนี้เนี่ยถ้าใครมีบุคลิกแบบนี้คุณรีบไปประกบนะหรือใครมีเพื่อนบุคลิกแบบนี้ต้องรีบครบเลยนะเออนะคะนะครับแล้วตรงนี้ก็จะได้โชคใหญ่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีเวลาก่อนสัก3ราศีก่อนค่ะแล้วจะย้อนพูดทีละราศีมังกรกุมและมีนนะคะก็จะเราจะพูดเรื่องรับโชคไปก่อนจนครบ12ราศีแล้วเราจะพูดถึงเรื่องเคราะห์ละค่ะอีก12ราศีเช่นกันโอ้โหก็เป็นซีรีส์ไปนะคะแต่ดาวพฤหัสก็กำลังจะย้ายนะคะ11สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อแนะนำเนี่ยนะคนบางราศีเนี่ยที่หาคู่ไม่ได้หาความรักไม่เจอจะได้เริ่มเจอละนะคะณปีนี้แต่ว่าคู่ครองที่จะหานะฮะถ้าเป็นพวกมังกรเนี่ยแนะนำนะคุณมีโชคกับคนต่างชาติค่ะงั้นคุณอาจจะได้อย่างผู้หญิงเนี่ยกำลังฝันถึงเทนเกาหลีนะอาจจะได้แฟนเกาหลีโอ้ยหนูว่าผู้หญิงไทยหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะชอบไปทางโซนยุโรปนะคะไม่แน่ตอนนี้เกาหลีกำลังมาแรงเออก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับทีนี้ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ชาวราศีมังกรอยากจะหาแฟนค่ะก็แนะนำว่าควรจะมองคนต่างจังหวัดคนไกลๆหรือคนต่างประเทศจะมีโอกาสได้โชคเร็วกว่าปกติค่ะใครอยากมีคู่นะคะชาวราศีมังกรก็มีนก็มีนะฮะแล้วก็มังกรมีนก็มีฮะแต่ว่ามีนเนี่ยก็เป็นลักษณะของมีนจะแตกต่างจากของมังกรตรงที่ว่าแฟนเนี่ยที่จะได้ในปีนี้จะเป็นคนสูงวัยจะเป็นคนสูงวัยอายุมากกว่าไม่ใช่คนต่างชาติเป็นคนค่อนข้างมีอายุมากกว่านิดนึงค่ะอย่างผู้ชายอาจจะได้คนอายุมากสัก 2-3 ปีอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะได้ผู้ชายที่อายุค่อนข้างมากแต่อย่างน้อยก็เกิน6ปีนะครับจะต่างกันนิดอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูวันนี้นะคะราศีมังกรกุมมีนนะคะถามอาจารย์ว่าถามแทนคุณผู้ชมว่าอย่างนี้ดูเป็นวันเกิดหรือเป็นลัคนาเป็นลัคนาจริงๆคือถ้าคุณไม่ทราบลัคนาก็ไม่เป็นไรเอาราศีเกิดก็ได้คือราศีเกิดก็เดือนเกิดก็พอได้แต่ลัคนาจะมีความแม่นยำกว่าถ้าใครไม่ทราบลัคนาก็สามารถส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้ด้วยนะคะอ่ะใครที่ฟังไม่ทันนะคะสำหรับวันนี้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะรวมถึงเรื่องรายละเอียดของดาวต่างๆนะคะอาจารย์ได้นำมาอธิบายนะคะเพื่อเวลาเราดูรายการหรือว่าอาจารย์นำอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสายสดขอให้คุณผู้ชมนั้นได้ลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วน
แล้วกดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ